หน่วยงานสําคัญที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะอย่างกระทรวงการอุดมศึกษาก็มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ําท่วมอว <S an> ทั่วประเทศค่ะก็มีการระดมกําลังพลเจ้าหน้าที่ต่างๆางเช่นตอนนี้ที่เราเห็นนะมีน้องนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศเลยเขามีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือน้าท่วมแล้อีกส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยเขาจะไปซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเห็นบอกว่าจะนํานวัตกกรรรมเข้้าาไปให เหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระพักตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะก็ถแถลงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวค่ะจะเป็นวอรูมในการวางแผนประสานงานกับภาคส่วนต่างๆแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดนําองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ําลดค่ะเชื่อมโยงการทํางานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมกับให้ทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ประสบภยัยทั้งจังหวัดเชียงรายพแพร่น,น่านพยาวระนองภูเก็ตยะลาเน้ครศรีธรรมราชและสงขลามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจําจังหวัดค่ะจะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ เป็นที่พักพิงชั่วคราวเป็นศูนย์กระจายสิ่งของรวมถึงเป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่ด้วยค่ะครับซึ่งรัฐมนตรีอวเองยังมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรับสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ําท่วมรองรับสถานการณ์ใน3ระยะด้วยกันร,ระยะแรกนะครับก็คือการเฝ้าระวังน้ําท่วมผ่านระบบแล้วก็รถโมบายติดตามสถานการณ์น้ําเฝ้าระวังแจ้งเตือนและวางแผนอพยพพร้อมกับรายงานข้อมูลผ่านเพจของกระทรวงอวทุกวันในเวลา13นาฬิกา ขณะที่ระยะที่2ครับคือการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยน้ําท่วมที่นอกจากจะเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บรรเทาและที่พักพิงชั่วคราวแล้วยังระดมกองทัพโดรนกว่า30ลําลำทั้งจากอวและภาคเอกชนร่วมบินสำรวจและก็ลำเลียงสิ่งของแป่มอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและเรือไวไฟนะครับที่จะเข้าไปบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเรือไวไฟรวมถึงบ้านสำเร็จรูปด้วย และก็ถุงยังชีพที่มีอาหารนวัตกรรมพร้อมถานโดยไม่ต้องอุ่นค่ะโดยระยะที่3ก็มีาการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมและก็บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือเกษตรแล้วก็นำนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกระทรวงอ,อวอเน่ลงไปรักษาบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ